สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยวันนี้จะมาทำการเชื่อมลูกลานนะคะใส่น้ำก่อนเนาะก็อาจจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าลูกลานเดี๋ยวพอเวลาเชื่อมเสร็จแล้วเราจะทานเราจะต้องมาใส่กะทิอีกทีนะคะก็จะทำแค่ลูกลานเชื่อมเหมือนหวานเนาะอันนี้นะคะลูกลานจากพี่อ้อยสั่งซื้อมานะคะลูกลานแบบต้มนะคะเราซื้อมาแล้วเราต้องมาเชื่อมอีกทีพอซื้อมาแล้วนะคะได้รับของแล้วเนาะเราก็ต้องแกะถุงแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวลูกลานเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆแต่พี่อ้อยชิมแล้วไม่เปรี้ยวนะคะไม่เปรี้ยวเลยนะคะพี่อ้อยล้างสองน้ำเนาะแล้วก็ปล่อยน้ำผ่านด้วยก็ใช้น้ำตาล1ถ้วยนะคะประมาณ4ขีดเนาะไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยต้องชิมก่อนนะคะถ้าความหวานเข้าได้ที่ก็โอเคนะคะเติมอีกประมาณครึ่งขีดนะคะเป็นครึ่งกิโลเนาะใช้น้ำตาลทราย500กรัมนะคะลูกลานนี่พี่อ้อยสั่งมาราคารวมส่งนะคะ270บาทนะคะ270บาทต่อ1กิโลเนาะจริงอย่างเชื่อมเขาก็มีนะคะแต่ว่าพี่อ้อยไม่ได้สั่งเนาะอย่างเชื่อมจะแพงกว่าถามน้องเขาละเอียดเลยเนาะว่าเราต้องการแบบนี้เราจะต้องทำยังไงอะไรยังไงเนาะเขาก็ทางร้านเขาก็ดีมากเลยนะคะเขาก็ยินดีให้คำแนะนำเนาะยินดีให้คำแนะนำน่าทานนะคะเ
ี้พี่อ้อยจะใช้เป็นกะทิสดนะคะคือคั้นกะทิเองเนาะตัวกะทิพี่ว่าจะคั้นด้วยน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เวลาทานก็จะทำเป็นถ้วยๆนะคะก็คือเดี๋ยวพี่ว่าจะทำให้ดูอีกทีนึงเนาะว่าเวลาจะทานจะทำอะไรจะทานแบบใส่กะทิก็ได้หรือไม่ใส่กะทิก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่เราชอบทานแบบไหนนะคะอันนี้เป็นแบบไม่ใส่กะทินะคะทานแบบนี้ก็อร่อยนะคะจะหอมหวานนะคะชื่นใจเนาะอันนี้เสร็จแล้วนะคะแบบไม่ใส่กะทินะคะแบบไม่ใส่กะทิเนาะก็จะมาหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะพี่อ้อยขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยไปเตรียมกะทิก่อนเนาะแล้วก็จะมาทำคลิปใส่กะทิให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ